ผมไม่เคยลองที่ไหนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแฟชั่นวีคซ้อมนานไหมคะซ้อมนานครับผมประมาณโหเกือบ10รอบครับแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเออถ้าลูกค้าเขาแบบอยากให้ร้องเพลงนี้อยากให้ร้องแบบมีแบบอัพบีทสนุกๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้ก็น่าสนใจดีแล้วรู้สึกว่าถ้าเราร้องเพลงนี้ได้เราก็ร้องเพลงอะไรก็ได้แหละแล้วคือแบบเหมือนหนูมาแบบ last minute มากเลยหมายความว่าแบบด้านหลังเวทีอะไรเงี้ยครับแล้วแบบคือวิ่งมาถึงปุ๊บแบบยืนแล้วก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยผมตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าสนุกครับคราวนี้ก็สุดไปคอนเสิร์ตมากลับมาจากญี่ปุ่นยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตญี่ปุ่นจัมโบ้สนิทยังไงบ้างก็แต่งตัวธรรมดาไม่ก็แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นโชว์อะไรเงี้ยผมเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบมีลูกเล่นอะไรบ้างก็เลยแบบปั่นไหล่นิดหน่อยแต่วันนี้เรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยอย่างชุดเราได้มีการออกแบบด้วยไหมหมายถึงว่ามีการเลือกเองด้วยไหมครับเพราะที่จริงเหมือนทุกชุดที่ในทุกงานอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีการคุยกับสไตลิสต์ตลอดว่าจริงๆเราอยากได้ไปในเดเรคชั่นไหนในเวไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะทำกันบ้างกันตลอดว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทีมมันคือซัมเมอร์โซนิกใช่ไหมซัมเมอร์มันร้อนไงเดี๋ยวพวกเรากลัวว่าเราเล่นแล้วเราจะร้อนเป็นไงบ้างแฟนๆตอบรับด้วยกันร้องเพลงเยอะไหมดีใจมากๆครับผมเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่เคยได้เจอเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบแฟนๆแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอเขาเลยถ้าเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้เจอพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เขาน่ารักมากๆพี่รู้สึกว่าแบบด้วยมาตรการของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถแบบออกเสียงได้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเรารู้สึกถึงพลังงานที่เขาส่งให้เราเลยแม้เขาจะไม่ได้แบบกรี๊ดหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมแต่เรารู้สึกว่าแบบเออเขาดีใจที่เรามาแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เจอพวกเขาอย่างพี่เขาแบบว่าแอบงงนิดนึงกับการที่แบบไม่มีเสียงกรี๊ดแล้วเราตกใจไหมคะเราก็มีช็อกบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ตกใจเหมือนที่แบบมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบทุกคนแบบกรี๊ดกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนแบบเขาก็รอเราเหมือนกันว่าเราอ่ะจะอยากให้เขาทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะโบกมือหรืออะไรเขาก็ให้แบบคือเหมือนเขาก็ส่งกลับมาแบบเต็มที่เลยบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโมเมนต์ประทับใจมากดีกว่าโมเมนต์ประทับใจคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตหรือกับพี่กินอ่ะโอ้ยพี่กินดีกว่าไม่ประทับใจหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับพี่ด้วยมันทำให้พี่ได้แบบได้ไปลองอะไรใหม่ๆได้ explore อะไรใหม่ๆด้วยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปีหน้าเขาจะชวนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเออรายการนี้เราไปครั้งนี้เราได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยครับแล้วถือว่าแบบประสบความสำเร็จไหมคะลูกสาวพอไปแพ้กันมาแล้วเลยประสบความสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงรู้สึกว่าเอาจริงพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากกว่าครับผมที่ได้เจอแฟนๆที่น่ารักขนาดนี้ได้มีพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีมันถือว่าเป็นงานใหญ่งานนึงอย่างตอนก่อนคือเราตื่นเต้นขนาดไหนเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากใช่ไหมตื่นเต้นพี่บอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นกันมากครับผมเพราะว่าที่จริงแบบเหมือนตารางการซ้อมหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าแน่นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันทำให้แบบก่อนที่จะบินอะไรเงี้ยเรายังซ้อมกันอยู่เลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเออก็กดดันเหมือนกันแต่ว่าพอมันผ่านมาได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เราได้สอนเราหรือทำให้เราแบบได้เติบโตขึ้นอีกขั้นนึงครับอยากได้คุยกับพี่กินก็ยังไม่ชินครับเวทีวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับผมตอนนี้ข้างในก็แตกมากครับรางวัลล่าสุดค่ะที่โคเรียวันนี้นะคะเราคว้ารางวัลอะไรยังไงบ้างคะพี่บีเป็นรางวัล Outstanding Asian Star Prize นะครับผมสำหรับเมืองไทยครับก็ที่จริงรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่แบบพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากที่ได้รับสิ่งนี้แล้วก็ถ้าขอบคุณพี่อยากขอบคุณSeoul International Drama Award ด้วยนะครับผมที่ให้เกียรติพี่แล้วก็ให้พี่ได้รับรางวัลนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆด้วยที่สำหรับผลโหวตต่างๆที่ช่วยโหวตกันให้พี่ได้รางวัลนี้ครับเป็นปีที่2ครับผมปีแรกก็ได้รางวัลเป็น Asian Star Prize ครับปีนี้ก็จะเป็น Outstanding Star Prize เป็นไงบ้างกับแฟนๆที่อยากตอบรับพี่ดีใจมากๆครับผมเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าแบบเวลาจะผ่านมาซีรีส์จะจบแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฟนๆก็ยังให้การซัพพอร์ตแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับไม่ใช่ทั้งพี่อย่างเดียวแต่ทั้งพี่ด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ที่จริงมีแพลนครับภายในเดือนนี้ครับแอบบอกได้ไหมคะว่าเป็นมีตติ้งหรือเป็นคอนเสิร์ตหรืออะไรยังไงเดี๋ยวบอกว่ามันไม่เซอร์ไพรส์
ปล่อยดีคะก็เร็วๆนี่ครับผมแต่เร็วนี้เหมือนกันก็เร็วๆนี้ก็คิดว่าประมาณนะครับประมาณน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าครับคิดว่าน่าจะเสร็จครับทุกอย่างครับแล้วก็น่าจะได้ฟังเพลงครับอยากเพลงละเพลงใหม่จะเป็นยังไงครับพี่ถามแฟนต้องแบบว่าคาดหวังกดดันต้องไปเอ่ยก็จะแบบว่านี่พอเดิมไหมมันจะว้าวเออเมื่อเราว้าวเราคาดหวังให้มันว้าวกว่าเดิมมาเพราะแฟนเขาก็ต้องคาดหวังให้มันว้าวขึ้นเรื่อยๆด้วยอยากทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับก็อยากที่จริงอยากจะทำให้ผลงานทุกผลงานมันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็จะว้าวกว่าเดิมไหมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับผม